พลพรรคนักปรุงในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับหนึ่งในเมนูที่คนนิยมทานกันนะฮะก็คือหมี่ซั่วเจทีนี้พอพลจะทำเนี่ยก็เลยคิดว่าปรับอะไรดีกว่าให้มันมีความสนุกขึ้นแทนที่จะใช้หมี่ซั่วจะใช้เป็นพาสต้าเส้นเล็กนะครับก็คิดถึงที่มาของรสชาติที่มันจะทำให้มันจี๊ดมันโดดเด่นขึ้นมานะครับพลก็เลยคิดว่าเราจะเอาเจ้าเห็ดหอมแห้งเนี่ยนะครับแล้วก็เต้าหู้แผ่นๆเนี่ยมาปรุงรสให้มันมีรสเค็มและก็หวานก่อนนะครับกับอีกส่วนประกอบนึงก็คือหัวไชโป๊เค็มเราจะเอามาผัดกับน้ำมันให้มันมีหน้าตามีลุคคล้ายๆกับกระเทียมเจียวนะครับก็เป็นเมนูที่ไม่ยากครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยเราจะต้องหาเครื่องที่มีรสชาติเข้มข้นเข้ามาอยู่ในตัวพาสต้าของเรานะครับจะได้เวลากินแล้วมีรสชาติที่โดดเด่นนะครับผมก็เลยเลือกเอานี่ฮะเห็ดหอมแห้งนะครับโดยที่ว่าเราก็แช่น้ำให้มันพองขึ้นมาก่อนลักษณะแบบนี้นะครับเราใช้ทั้งหมด2ดอกนะครับก็บีบน้ำออกก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นเต้าหู้ทอดที่เป็นแผ่นๆนะครับผมก็จะใส่ลงไปในกระทะด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำสต๊อกผักแต่ต้องเลือกน้ำสต๊อกผักแบบที่เป็นเจนะครับเราก็ใส่โชยุลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็กระจายทั่วดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเคี่ยวส่วนประกอบไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำสต๊อกของเราเนี่ยแห้งลงครับรสชาติของโชยุแล้วก็น้ำตาลทรายก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเต้าหู้แล้วก็เห็ดหอมของเราครับพอซอสของเราแห้งลงนะครับใช้ได้แล้วครับยกออกจากความร้อนเลยครับหลังจากนั้นก็ตักออกมาพักให้เย็นลงครับเราก็ซอยครับผมแล้วก็พักไว้ครับนอกจากนั้นนะครับผมยังมีส่วนประกอบของหัวไชโป๊แบบที่เราเอาไว้ผัดไทยนะครับผมจะเอามารวนกับน้ำมันมะกอกนิดนึงนะฮะเพื่อให้เขามีลักษณะที่คล้ายๆกับกระเทียมเจียวน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับใส่หัวไชโป๊ลงไปครับใช้ได้แล้วครับลองดูนะฮะหลังจากเราผัดกับน้ำมันสักประมาณ2นาทีเนี่ยครับลักษณะของเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆกับกระเทียมเจียวนะครับและเวลาที่เราใส่เข้าไปในตัวพาสต้าของเราเนี่ยนะครับเวลากัดโดนเนี่ยฮะมันจะมีเนื้อสัมผัสกรุบๆนิดนึงนะฮะในกระทะใบเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ผัดพาสต้าต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องมาต้มเส้นพาสต้ากันนะฮะอย่าลืมที่จะใส่เกลือลงไปในน้ำต้มเส้นนะครับเส้นวันนี้ที่ผมใช้นะครับมีชื่อว่าคาเปลินีครับผมจะเป็นเส้นพาสต้าที่มีลักษณะเล็กนิดนึงเป็นเส้นของแอคเนซี่นะครับซึ่งเป็นพาสต้าคุณภาพจากประเทศอิตาลีนะครับและทราบไหมครับว่าแอคเนซี่นะครับเป็นยี่ห้อแรกที่บรรจุพาสต้าลงในถุงในลักษณะคอมเมอร์เชียลแบบนี้ครับเอาละผมจะใช้เส้นทั้งหมด140กรัมนะครับพอน้ำของเราเดือดก็ใส่ลงไปเลยครับข้อดีของเส้นตัวนี้นะครับต้มแป๊บเดียวเองครับประมาณ 2-3 นาทีก็ใช้ได้แล้วอย่าลืมที่จะคนเส้นเป็นพักๆนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะครับในกระทะผมก็จะจุดไฟอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใส่น้ำมันลงไปเพิ่มครับเตรียมส่วนประกอบของซอสนะครับตรงนี้นะฮะผมมีน้ำสต๊อกเหลือประมาณ4ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยแล้วก็โชยุครับปรุงรสด้วยพริกไทยเล็กน้อยครับอันนี้เราทำแบบว่าซอสผัดเตรียมไว้เลยนะครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วนะฮะเซอร์รี่ครับแล้วก็แครอทผมมีเห็ดนางฟ้านะครับผมจะฉีกให้เป็นลักษณะฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดตามลงไปครับเราสามารถใส่น้ำต้มเส้นนะครับลงไปได้เล็กน้อยฮะนี่นะครับมีพริกชี้ฟ้าเอาไว้ใช้สำหรับตอนเสิร์ฟนะครับผมจะใส่ซอสแล้วก็น้ำสต๊อกลงไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปครับไฟเบาๆนะครับใส่กระหล่ำลงไปเห็ดเข็มทองแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างนะครับเส้นของผมตอนที่เอาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยนะครับเขายังไม่สุกดีนะครับผมจะให้เขามันนุ่มต่อในกระทะนะฮะถ้าเผื่อใครชอบรสชาติจัดจ้านนะครับจะซอยพริกใส่ลงไปสักเม็ดนึงก็ได้นะครับเร่งไฟตอนสุดท้ายนะครับเพื่อผัดให้ทุกอย่างแห้งดีครับปิดไฟได้เลยครับยกออกจากความร้อนนี่นะครับผมก็จะโรยน้ำมันงาลงไปนิดนึงนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับใส่เห็ดกับเต้าหู้ที่เราพักไว้กลับลงไปครับส่วนประกอบของตัวหัวไชโป๊เค็มนะครับผมใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งเราเอาไว้แต่งหน้านะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้กระจายดีที่เหลือก็น่ารับประทานแล้วก็พร้อมจัดลงจานนะครับปกติแล้วเวลาที่เราทำพาสต้านะครับเราก็พยายามจะลวกเส้นให้ได้ระดับออเดนเต้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเมนูเนี้ย
ซึ่งเขาจะต้องทานเส้นนุ่มๆนะครับเราก็ทำให้นุ่มเล็กน้อยได้นะครับไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นครับดูนะครับผมโรยด้วยหัวไชโป๊ที่เหลือครับตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าซอสอีกเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพาสต้านะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบิซัวเจครับ